สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาอลาสก้าฮาวายสมาชิกกูดไอเดียที่เคารพทุกท่านวันนี้หมอแก้มหอมค่ะจะมาฝากเกี่ยวกับสมุนไพรดีๆที่เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อวันที่8เดือน8ปี2017นะคะก็คือสมุนไพรกิงโกพลัสค่ะก็คือสมุนไพรแบบนี้นะคะเพิ่งจะเปิดตัวก็เป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงเกี่ยวกับความทรงจำเกี่ยวกับเส้นสื่อสมองเส้นประสาทสมองรวมทั้งประสาทของหูชั้นในก็เป็นสมุนไพรที่เรียกว่าใช้กันมานานแล้วนะคะถึงแม้ว่าออริจินอลนั้นก็มาจากประเทศจีนซึ่งใช้มามากกว่า 5,000 ปีแล้วแล้วต้นกิงโกะหรือว่าแปะกล้วยเรียกง่ายๆนะคะเป็นพืชเป็นต้นไม้ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกก็คือยุคตั้งแต่สมัยไดโนเสาร์หรือว่า180ล้านปีไปแล้วฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราสามารถพัฒนาก้าวหน้าในการสกัดใบนะคะใช้ตรงใบของแปะกล้วยหรือว่าจิงโกะพลัสเนี่ยมาสกัดเป็นสมุนไพรในรูปแบบของแคปซูลซึ่งในการสกัดเป็นคอนเซนเทรตก็คือสกัด50ต่อ1ขวดนี้มีขนาด120มิลลิกรัมจะมากกว่าโดยทั่วไปข้างนอกจะมีประมาณ40มิลลิกรัมนะคะก็ใช้ในการรับประทานช่วยให้เพิ่มความทรงจำลดความเสื่อมโทรมของสมองของเราเพราะว่าอายุเยอะขึ้นก็จะไปตามวัยอะค่ะบางทีก็ขี้หลงขี้ลืมอะไรต่างๆก็มาจากเส้นประสาทของสมองนั้นเสื่อมไปก็มาฝากไว้เป็นสมุนไพรดีๆท่านสามารถสั่งซื้อได้ไม่ว่าทางกูดไอเดียทีวีในอเมริกาแคนาดาลาสก้าฮาวายหรือว่าเมืองไทยเมืองลาวหรือว่าสามารถเข้ามาสั่งซื้อทางเว็บไซต์ได้เลยนะคะที่ www.หมอแก้มหอม.com ก็สามารถจ่ายทาง PayPal หรือว่าจะโทรมาสั่งเป็นบัตรเครดิตหรือว่าจะเป็น Money Order หรือว่าจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่ LINE IDอเมริกาก็จะเป็น LINE application LINE ID @goodideatv ที่เมืองไทยก็จะเป็น LINE @drgamhom ที่เมืองลาวก็จะเป็น LINE @mastergamhom หรือว่าทาง Facebook ก็เป็นหมอแก้มหอมภาษาอังกฤษค่ะหรือว่า Dr. แก้มหอมภาษาอังกฤษส่วนภาษาลาวก็พิมพ์ภาษาลาวเข้าไปคำว่าหมอแก้มหอมค่ะวันนี้ก็มาฝากไว้สำหรับข่าวดีๆสำหรับสมาชิก Good Idea TV แล้วก็แฟนคลับของหมอนะคะขอบคุณค่ะ